อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยข่าวช่วงนี้ก็ต้องบิ๊กโจ๊กอย่างเดียวแหละครับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กพูดมาคำหนึ่งว่ากำลังรอรับมรดกเป็นพันๆล้านอยู่เพราะว่าคุณแม่ยายของท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วพ่อตาของท่านเสียชีวิตไปก็มีมรดกร่วมพันล้านก็แสดงว่าบิ๊กโจ๊กไม่ได้จนนะและเงินที่เอาไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้คนนี้ในการทำคดีอ่ะไม่ได้ช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ช่วยเหลือลูกน้องอ่ะเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายต่างๆเดือนหนึ่งเป็นล้านนะบิ๊กโจ๊กเป็นคนออกคือบิ๊กโจ๊กเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆก็เป็นลอยๆนะมันไม่เหมือนกับผู้บังคับการไอ้ผู้บัญชาการนู่นนี่นั่นไม่เหมือนนะอันนั้นเขามีลูกน้องนะแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่มีลูกน้องนะไม่ได้มีทีมนะเวลามีคดีใหญ่ๆก็จะดึงทีมลูกน้องมาไอ้นั่นอยู่จังหวัดนู้นดึงมาไอ้นี่อยู่จังหวัดนี้ดึงมาไอ้นั่นดึงมาเพราะเราเอ็นไฟฟรีไม้ลายมือมันสามารถยืมตัวกันได้มาช่วยทำคดีนึงก็ทำเป็นปีๆนะกว่าจะจบแล้วตำรวจพวกนี้คือเป็นตำรวจที่เก่งมีการสืบสวนสอบสวนมีการละเก่งมากๆบิ๊กโจ๊กก็นำมาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าน้ำมันไปเฝ้านู่นนี่ไม่ต้องเช่าคอนโดอยู่เช่าบ้านอยู่โอ้มันต้องทำสารพัดแล้วครับมันเงินทั้งนั้นแล้วงบของราชการมีไหมมีแต่มันมีแบบจำกัดจำเขียดมีแบบเล็กน้อยไม่พอบิ๊กโจ๊กก็ต้องออกตังเองก็เอาเงินตัวเองเนี่ยมาออกเดือนละเป็นล้านอ่ะเพื่อคดีมันเสร็จสิ้นไปนะคราวนี้เราก็จะรู้จักเลยว่าแล้วเมียบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือใครเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกงานเขาไม่ได้มาออกหน้าออกตาไม่ได้มาเดินควงไม่ได้มาโชว์อะไรตำรองนั่นแล้วก็ไม่เป็นข่าวด้วยก็เราไม่รู้จักเมียบิ๊กโจ๊กกันนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับท่านเป็นด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์สิรินันดาหักพานนะครับหรือคุณกุ๊บคุณกุ๊บนี่ก็คุยถึงความรักก็เป็นความรักอันบริสุทธิ์จริงๆรู้จักกับบิ๊กโจ๊กมาตั้งแต่เรียนมัธยมปลายครับเรียนที่มหาวชิราวุธสงขลาคุณกุ๊บนั้นก็ศึกษาอยู่โรงเรียนวรนารีเฉลิมสงขลาเช่นกันบิ๊กโจ๊กก็แก่กว่าหน่อยก็รู้จักกันได้แต่นั้นเป็นความรักแรกพบแบบเป็นปิ๊งเหมือนกับภาพยนตร์ไวอรวนนะถ้าเราเคยรุ่นผมเคยดูรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องนะแต่เขาเอามารีเทิร์นใหม่ก็นั่นแหละครับบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนธรรมดาคนธรรมดานะคุณพ่อเป็นนายตำรวจชั้นประทวนนะคุณแม่เป็นคุณครูก็มีชีวิตอยู่แบบไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าดอกป่ะเพราะตอนนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังไม่ได้ก็ค่อยๆไต่เต้าอ่ะนะเป็นครูก็ค่อยๆไต่เต้าเป็นตำรวจก็ค่อยๆไต่เต้าก็ไม่ได้หวือหวาว่างั้นเถอะแต่ส่วนครอบครัวของกุ้งกุ๊บเนี่ยเป็นคหบดีเป็นเจ้าของธุรกิจท่ารถนะท่ารถโดยสารนึกออกป่ะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสงขลาแล้วก็ตระกูลเธอก็ทำอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็คืออ่ะหนุ่มสาวคู่หนึ่งมารู้จักกันคนหนึ่งก็แบบบ้านๆตอนนั้นก็ยังไม่มีอนาคตก็ยังแค่เรียนมัธยมปลายผู้หญิงก็ยังเรียนมัธยมอยู่นึกออกป่ะแล้วผู้หญิงรวยอ่ะบ้านมีฐานะก็เป็นเรื่องธรรมดาที่
พ่อแม่เอ้ยมึงไปคบกับใครวะเอ้ยมันเป็นลูกเต้าอะไรใครวะเอ้ยมันจะได้เรื่องไหมก็พ่อตาแม่ยายก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะสิ่งที่มาเจอกันเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสนะเว้ยทีมเยาวชนนะเว้ยเป็นนักกีฬาทีมชาตินะทีมเยาวชนเสียดายอ่ะไม่น่ามาเป็นตำรวจเลยป่านนี้ก็เป็นแชมป์โลกเทนนิสไปแล้วผมจะบอกให้คนที่มันมีโอล่านะมันเกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้นำนะมันทำอะไรก็สำเร็จเอาจริงเขาจะมี DNA ของเขาอยู่เนี่ยถ้าเป็นนักเทนนิสป่านนี้ก็ไอ้บอลนั้นไม่ได้เกิดด้วยซ้ำไปเจอโจ๊กเนี่ยฮะนะก็มาสอนมาในสนามเทนนิสและคุณกุ๊บก็ไปเล่นเทนนิสบิ๊กโจ๊กก็มาสอนมาก็เลยคุ้นเคยกันนะและภาพของบิ๊กโจ๊กก็คือเป็นคนที่เรียนเก่งเป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยแล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดก็ฉายาโจ๊กหวานเจี๊ยบอ่ะเพราะแกพูดจาเพราะมีสัมมาคารวะนะหลังจากนั้นก็ห่างกันไปบิ๊กโจ๊กก็ไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารคุณกุ๊บก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพมหาวิทยาลัยรังสิตและคุณกุ๊บก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียก็ยังคบกันอยู่ยุคนั้นก็น่าจะเขียนจดหมายยังไม่มีไลน์ยังไม่มีวิดีโอคอลอะไรหรอกนะก็ยังคบกันอยู่จนพ่อตาแม่ยายคุณกุ๊บเข้าตาก็ตอนที่บิ๊กโจ๊กเป็นนักเรียนเตรียมทหารเป็นนักเรียนในร้อยแล้วก็จบมาเป็นนายตำรวจหนุ่มรูปหล่อไฟแรงเริ่มต้นก็จะจบในร้อยก็เป็นรองสารวัตรแหละครับคราวนี้โอ้โหลูกสาวเป็นแฟนกับรองสารวัตรเว้ยนักเรียนในร้อยในร้อยอนาคตมันเป็นนายพลแน่ก็เริ่มดีขึ้นส่วนคุณกุ๊บเขาก็นอกจากจะช่วยงานกงสีที่บ้านนะแล้วเขาก็ยังทำบุกเบิกธุรกิจของเขามียาสีฟันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเสริมความงามปัจจุบันนะครับคุณกุ๊บดร.สิรินัทดาหักพานะเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดทำสถานีรถโดยสารนะอันนี้ของตระกูลนะแล้วก็ขยายมาต่อยอดมาแล้วก็ผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมและอุปกรณ์ความงามนะตอนนั้นก็ทำคู่กันไปพอตอนหลังก็เลิกไอ้เครื่องสำอางไอ้พวกนี้ก็เลิกแล้วก็ไปทำธุรกิจเดินรถอย่างเดียวนะเพราะมันทำหลายอย่างมันไม่ไหวนั่นก็คือประวัติย่อๆนะครับของคุณกุ๊บเราก็ดูซิว่าอีก 6-7 ปีบิ๊กโจ๊กจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมถ้าเป็นนะคุณกุ๊บก็จะต้องเป็นคุณนายเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เป็นร้อยตีเขาก็เรียกคุณนายแล้วครับแต่ตอนนี้พอมีปัญหานี้คุณกุ๊บบอกบิ๊กโจ๊กว่าลาออกเถอะลาออกอย่าไปทำงานแล้วปัญหามันเยอะก็ลาออกเถอะทำดีไม่ได้ดีเงินทองก็เอาเงินทางบ้านไปใช้แล้วก็ยังโดนด่าโดนโจมตีอีกก็ลาออกเถอะคุณกุ๊บบอกแต่ผมจะบอกให้นะครับถ้าเกิดว่าบิ๊กโจ๊กผ่านช่วงนี้ไปได้นะผ่านไปได้แม้จะไม่ได้เป็นผบ.ตร.ก็ตามผ่านไปโดยไม่ได้มีคดีติดตัวคดีต่างๆของลูกน้องนั้นสาวไปไม่ถึงนะบิ๊กโจ๊กไม่อยู่เท่านี้หรอกครับจริงๆแล้วผมคิดว่าตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นแค่ทางผ่านสำหรับบิ๊กโจ๊กนะคนอย่างบิ๊กโจ๊กเขาคงไม่คิดจะเป็นเท่านี้หรอกครับคนอย่างนี้สามารถเป็นรัฐมนตรีได้อย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยนายกรัฐมนตรียังเป็นได้เลยจริงๆผมถามหน่อยมีคนมีความสามารถขนาดบิ๊กโจ๊กมีสักกี่คนวะในประเทศไทยก็นับคนได้นะ 6-70 ล้านคนนะเขาก็เป็นท็อป100อ่ะจะบอกให้
นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านอารีนานะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านสร้างเป็นโฮมออฟฟิศเขาเรียกว่าทาวน์โฮมอ่ะก็เรียกโฮมออฟฟิศนะอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลอยู่ติดใกล้ๆแม่น้ำน่านใกล้ๆวัดไผ่ทุกคนนะครับสำหรับผู้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนะติดขัดนู่นนี่นั่นไปหมดเลยปรึกษาใครก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องระวังนะไปปรึกษาไปแทนที่จะเป็นผลดีมันเอาเราไปวิจวกวิจารณ์ไปนินทาให้ร้ายแหลกรานกันไปเลยบางครั้งก็ต้องระวังรู้หน้าไม่รู้ใจไอ้คนใกล้ชิดนี่แหละตัวดีทั้งนั้นแหละคอยจะเหยียบย่ำซ้ำเติมเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปให้ได้ก็ต้องมีเข็มทิศนำทางซะหน่อยก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับซึ่งผมเขียนนำเรื่องราวสายมูเตลูประสบการณ์ของผมเขียนลงไปในเล่มนี้ขายเล่มละ290บาทนะครับผมติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับฟังผมจบแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องครับดูโฆษณาด้วยข้างหลังคลิปนี้วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ